สวัสดีค่ะทุกท่านจ้ามาชมนะคะคฤหาสน์น้อยๆของเจพาเพลินนะคะทุกคนเนาะเจก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรแบบนี้ให้ดูสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเบี่ยงๆนิดนึงเสียงรถดังมากค่ะทุกท่านถามว่าเจจะไปไหนเจมีตะกร้าน้อยๆค่ะทุกคนเจจะไปเก็บผักกูอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยรอบๆบ้านเก็บผักริมรั้วค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือยังแต่ว่าเจ๊อยากกินเจ๊ก็เลยจะไปเก็บตรงนู้นค่ะที่ว่าคลิปที่เจ๊ลงไปนะคะตอนนี้แพ็คแรงมากค่ะตรงคอจะไม่ให้ความหนาวเข้าไปถึงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะนี่ดูขยะเต็มบ้านเลยค่ะทุกคนดูนะดูขยะเจ๊กองไว้เต็มเลยมีหินมีอะไรไม่รู้จิปะทะไปหมดเลยค่ะทุกคนค่ะไปเราเดินไปลุย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 ป่านะคะนี่คือต้นแอปเปิลนะคะโอ้ยโอ้ยสะดุดสะดุดมีต้นแอปเปิลดูนะคะต้นแอปเปิลเจ้าค่ะเสียงรถฟังเสียงรถไปด้วยนะคะฟังไปด้วยกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปหาดูซิว่าได้อะไรมั่งจะตำแตงค่ะทุกคนเราตำแตงแล้วก็จะมาเก็บผักบูดไปนิดเดียวจะเก็บไปแค่พอกินเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเก็บตรงไหนเนาะอ๋อต้นนั้นไม่เอาเดี๋ยวเราข้ามลุยป่าไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหลมทุกคนค่ะทั้งลมเสียงลมแรงมากทุกคนนี่แถวนี้เขาก็จะมีผักกาดหินนะคะผักกาดเห็นเขาก็จะออกมาตรงนี้นะแต่ว่ายังไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะทุกคนดูนะไม่มีหากินข้างรั้วโอ้โหเสียงอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนดังมากคือใบไม้ผลิตยังไม่มาแบบเต็มที่นะคะทุกคนว้ายดูสิคะดอกยังไม่ออกเยอะเลยค่ะเล็กๆธรรมดาเนาะแต่ไม่เป็นไรเราไปเก็บแบบเล็กๆนะคะไปเก็บแค่ลวกนะคะลวกจิ้มกินกับตำแตงค่ะเย็นนี้ค่ะตอนนี้ก็กำลังแบบหุงข้าวอยู่นะคะร้อนๆ นะจ๊ะก็เลยแบบจะมาลุยป่าเก็บผักกูดค่ะทุกคนเนาะดูนะหูยอะไรจะดอกเล็กขนาดนี้ทุกคนมันจะเป็นรสชาติจังใดล่ะมันหน่อยปั้นนี่ไหมฮึ ดูข้างบนนั่นอะโอเคเลยนั่นอะแต่ว่าเจ๊เก็บไม่ถึงนะคะคุณทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีดนะคะมีตะกร้าน้อยๆมาด้วยนะคะทุกคนค่ะนี่ตะกร้าก็ห้อยไว้ค่ะตรงนี้นี่ห้อยเอาไว้เนาะแล้วก็เก็บนี่ค่ะลงมือค่ะนี่ดูนะคะโอ้โหเราจะไม่เอาก้านเข้าไปไหมคะทุกคนหรือว่าจะเอาไปเด็ดค่ะปีที่แล้วอ่ะเจ๊มาเก็บไม่ทันนะคะทุกคนเก็บได้แบบนิดเดียวเองเก็บคนเดียวนะคะวันนี้ปกตินะฝรั่งจะมาด้วยนะคะเก็บอันที่เราพอเก็บได้เนาะเก็บดอกตุ้มๆค่ะรับประทานคนเดียวนะคะรับทานคนเดียวนะจ๊ะผักกลุ่มด้วยจ้ะเด้อทำไมในเมืองเขามีดอกแบบว่าออกใหญ่มากค่ะทุกคนแต่ว่าทางบ้านเจ้เนี่ยเพิ่งออกเท่านี้ค่ะดูเสาะกราวนะคะทุกคนเสาะกราวนี่เดี๋ยวเด็ดโอ้โหหนาวมากเลยทุกคนหนาวแรงนะคะโอ้อยากจะลงไปเก็บนู่นนะคะแต่ว่ามันจะร้อนมากๆเลยค่ะ มันจะร้อนแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะมันจะร้อนก็คือว่ามันชันนะคะทุกคนมันชันมากเลยทางมันชันลงเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะอึ๊บตรงนี้จะได้ไหมดอกเนี่ยได้กินอีกหลายวันเลยค่ะกว่าเขาจะบานใหญ่แล้วก็กลายเป็นดอกแบบ
ดอกแก่ดอกใหญ่อะค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเด็ดนะคะเด็ดดอกนี้จะรอดแรงมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็หกนะค่อยดูนะนี่โยนใส่ตะกร้าปุ๊บนี่โยนใส่ตะกร้าค่ะทุกคนนี่ความสามารถเก็บคนเดียวนะคะทุกคนนี่เก็บคนเดียวฟินคนเดียวค่ะทุกคนอยู่ใกล้บ้านเจ้นะใครอยากมาเก็บก็มาด้วยจ้ะมีเยอะอยู่นู่นค่ะเหลืองอรามเลยนะจ๊ะนู่นไปทางนู้นอีกนะคะแต่ว่าต้นสูงเกินนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่งเก็บได้นิดเดียว จะเก็บแค่กำเดียวนะคะทุกคนจะไม่เก็บไปเยอะนะคะเพราะว่าเรามีต้นอยู่ใกล้บ้านนะคะเราก็จะไม่ต้องเก็บไปเยอะเวลายามเราจะกินเราก็ค่อยมาเก็บเนาะนี่จะเอาไปลวกเฉยๆนะคะเอาไปลวกกินกับแก้มกับตำแตงทุกคนไม่รู้มันจะถูกสูตรไหมแต่ก็จะหุยแต่ก็จะเก็บไปจิ้มนะคะอยากกินนะจ๊ะ เก็บไปกำเดียวเก็บนานทุกคนนี่แหละค่ะชีวิตสกราวชีวิตบ้านๆแบบสไตล์ของเจ้เนาะเจ้ก็ไม่อะไรมากมายเจ้าก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะนี่ค่ะอึบมันเอื้อมไม่ถึงทุกคนอยากจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้มากเลยแต่ว่าไม่สะดวกมาคนเดียวแอบมาเก็บคนเดียวนะคะปกติฝรั่งจะมาอุ้ยถุงอะไรไม่รู้นี่ปกติฝรั่งจะมาด้วยเนาะแต่วันนี้นางมีโปรแกรมโทรทัศน์นะคะก็เลยไม่มาเนาะพอละมั้งคนเดียวทุกคนกำเดียวเนาะกำเดียวจริงๆไปค่ะเดี๋ยวไปตำแตงกันค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปตำแตงนะคะเอ๊หรือว่าจะเก็บไปอีกนิดเดียวนิดหนึ่งเหมือนจะไม่พอกินกับทุกคนโอ้กินเยอะเจ๊กินเยอะเหมือนไม่พอกินอะค่ะทุกคนมันเอื้อมไม่ถึงอะตรงเนี้ยต้นมันสูงเกินนี่ตรงนี้นี่ต้นนี้ก็มีนี่นู่นค่ะต้นเหลืองๆนั่นแต่ว่ามันสูงเกินเก็บบ่ได้ค่ะเก็บบ่ได้เก็บไม่ได้นะคะตรงนี้เป็นสถานที่แบบเป็นที่โล่งนะคะทุกคนเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเป็นบ้านตั้งอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่ารัฐบาลเขาได้ซื้อออกไปก็เลยเป็นสถานที่ว่างนะคะซึ่งเจ๊ก็จะเดินมาตรงนี้บ่อยมากค่ะแล้วก็จะได้เอาเห็ดมาโรยแถวนี้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้ทําเชื้อเห็ดนะคะแต่ว่าเอาขาเห็ดเอาอะไรเนี่ยมาโรยอยู่แถวนี้แต่ก็ไม่รู้เขาจะขึ้นหรือเปล่าบางทีอ่ะบรรยากาศอากาศหรือเขาเรียกอะไรคะความสมดุลของสถานที่มันไม่เหมือนในป่าค่ะทุกคนแต่ว่าเจ๊ก็เอามาโรยเนาะก็จะแวะมาดูบ่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาอาจต้องใช้เวลานะคะเดี๋ยวเจ้ว่าเจ้จะลงไปเดี๋ยวเจ้ว่าเจ้จะลงไปเก็บเพิ่มอีกนิดนึงเนาะดูแล้วเหมือนไม่อิ่ม คือรอบบ้านเจ้นี้มันรกมากทุกคนมีแต่ป่านะคะคือเสาะกราวเนี่ยอยู่ในป่าอ่ะเราก็ไปด้วยกันค่ะชึบนี่ค่ะฝรั่งก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาในนี้นะคะก็จะมาเล่นค่ะนี่ค่ะมีผักใบบัวบกฝรั่งด้วยค่ะทุกคนเก็บได้สบายๆเลยค่ะมายุ่งกับคลองนี้อีกแล้วค่ะทุกคนใครไม่รู้จักนะคะก็มาได้เลยน่าจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นเนาะเนี่ยตรงนี้น่าจะเก็บได้เนาะโหคือเขามาล้มอ่ะล้มกิ่งตัดกิ่งเนาะดูสิฝั่งนู้น
ไม่น่าจะได้นะคะทุกคนความสามารถไม่พอเพียงเดี๋ยวไปเล็ดรอดเล็ดก่อนนะคะไปดูแป๊บหนึ่งว่าจะเข้าได้ไหมป่าด้วยธรรมชาติด้วยนะทุกคนไม่รู้จะเรียกป่าหรือว่าธรรมชาติดีเนาะธรรมชาติสร้างมาไม่มีค่ะด้านนี้ต้องข้ามค่ะต้องข้ามฟากเนาะไปค่ะเดี๋ยวข้ามกันค่ะและแล้วเราก็ได้ข้ามฟากมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็มาอยู่ฟากนี้นะคะนี่เมื่อกี้ข้ามฟากมานะกระโดดข้ามมานะผักกลุ่มร่วงเกือบหมดเลยค่ะทุกคนได้มาเริ่มเก็บใหม่เนาะนี่เราไปเก็บตรงนี้ค่ะตรงนี้มันเตี้ยดีเนาะปกติอะถ้าฝรั่งมาด้วยเนาะเขาก็จะช่วยเจ้ดึงกิ่งลงมาเนาะแต่ไม่เป็นไรเราอยากกินเองเราก็ต้องมีความสามารถเองนะจ๊ะเอาย่อๆก้มๆเงยๆนะจ๊ะเอาเองเลยนี่มันสิยากยังคนสิกินเนาะเพิ่นบอกเพิ่นบ่ว่างเพิ่นว่าสั่นตัวเพิ่นบอกเอ้าเธอจะไปเก็บผักกลุ่มเหรอไม่รู้นางทำอะไรอยู่หรือว่านางต้มไข่ค่ะทุกคนนี่เก็บแบบนี้ไปค่ะยอดเล็กนิดเดียวเองพุ่มทางอื่นนะใหญ่มากเลยทำไมบ้านเจ้มันเล็กจังเลยอะคะทุกคนดูนิดเดียว จะไปลวกเนาะประมาณนี้ไม่รู้ฝาดหรือเปล่าเนาะแต่เจ้กินปีที่แล้วอร่อยนะคะอร่อยจังเลยความกลัวไม่อิ่มของเจ้ไงคะนี่เห็นไหมเห็นบอ กลัวไม่อิ่มเงือดหลายโอ้ยข่อยเงือดเด้ข่อยเงือดหลายสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะไหนอะสวยงามตามท้องเรื่องเลยจ้าวันนั้นน่ะเจ้ไปบอกเพื่อนที่ทำงานเจ้บอกว่าเนี่ยต้นนี้กินได้ไหมเราลองทำกลุ่มเพื่อนที่สวีเดนนะคะเพื่อนฝรั่งนะเพื่อนหญิงนางบอกว่าทานไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะลวกไปแล้วเจ๊จะชิมนะเจ๊จะกินแล้วให้เขาดูอ่ะเจ๊บอกเนี่ยคือต้นนี้แหละเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นแบบต้นไม้มันกินไม่ได้เขาบอก มันกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอแล้วมั้งคะทุกคนเดี๋ยวข้ามไปอีกทางหนึ่งนะไม่ใช่ตะกร้าร่วงตกอีกแล้วปลุกอีกอะดูนะคะทุกคนค่ะเนี่ยเล็กมากเลยบ้านเจ้นะ เจ้เห็นทางอื่นเขาโอ้โหมีแต่ยอดใหญ่ๆเออเนาะมีแต่พุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ก็คือการเก็บมานะจ๊ะเจ้พาเพื่อนมาเห็ดยังอยู่ในป่านี่นี่หากินแบบนี้ค่ะหากินตามป่านะจ๊ะทำงานดูแลคนแก่นะคะเจ๊นะดูแลคนแก่แล้วก็มาเก็บผักข้างรั้วข้างบ้านไปกินนะคะทุกคนประหยัดได้อีกเด้อยุคประหยัดนะคะยุคประหยัดไม่เป็นอย่างหรอกค่ะเนี่ยเจ๊เก็บไปเท่านี้นะคะทุกคนไม่เก็บไปเยอะเก็บไปรับประทานคนเดียวนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ดูเบิ่งแน่นี่ใบบัวบกฝรั่งวันนั้นเจ๊ไปบอกพี่เขาอีกคนหนึ่งเนาะบอกว่ามันกินได้นะคะไปแนะนำเขากินตรงนี้ไม่รู้เขาจะปลูกอะไรนะคะทุกคนเนี่ยตรงนี้เนาะนี่ค่ะไม่ทราบว่าจะปลูกอะไรเหมือนกันนะจ๊ะยังไม่เห็นเขามาลงเขาเพิ่งพรวนเสร็จมั้งคะตรงนี้นี่ค่ะเป็นที่ของเพื่อนบ้านนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำจัดการกับข้าวกันค่ะดูค่ะทุกคนใบบัวบกมีแต่ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตรงนั้นโอ้โหเดี๋ยวเจ๊จะมาทำซุปนะคะทำซุปใบตำแยนะคะให้ทุกคน
ไปสามารถรับทำรับประทานได้หลายๆท่านก็ถามว่ามันกินได้หรอมันไม่คันหรอมันไม่คันนะคะทุกคนมันมีวิธีทำนะจ๊ะเพราะว่าผักเนี่ยเราเก็บไปวัชพืชตัวเนี้ยเราเก็บไปแล้วเราไปลวกค่ะถามว่าตอนเก็บคันไหมคะเราใส่ถุงมือค่ะทุกคนเราใส่ถุงมือดูค่ะเพื่อนบ้านตัดไม้กองเต็มเลยเนาะเขาก็ว่าอย่างนี้แหละค่ะเขาไม่เก็บเขาก็ปล่อยให้มันเป็นปุ๋ยแบบธรรมชาตินะคะทุกคนเนาะอุ้ยได้ผักกลุ่มแล้วดีใจจังค่ะก็ติดตามเดี๋ยวเจ๊จะกินให้เบิ่งน่ะนะมีกินให้ดูด้วยนั่นน่ะใบตําแยที่นี่ที่บ้านเจ๊น่ะมันยังไม่โตนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าโตนะเจ๊ก็จะเก็บมาทําซุปเร็วๆเลยว่าจะกลับบ้านแล้วนะยังจะเดินจอบลอยอยู่นี่นี่ไงคะนี่เกือบได้แล้วค่ะรออีกไม่กี่วันนะคะนี่ใบตําแยฝรั่งพี่น้องค่ะหากินตามรั่วบ้านนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นคลองนะเป็นคลองขุดเพื่อจะให้น้ําระบายออกจากนาจากอะไรเนี่ยค่ะนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะพาเดินชมบรรยากาศข้างรั้วบ้านนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างจริงก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะชีวิตก็ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายอะค่ะเนาะอยู่ที่ว่าเราพอใจจะใช้ชีวิตยังไงนะคะอยากจะใช้ชีวิตให้มันรสหรูเพียงใดคุณก็จัดเอานะคะส่วนเจ้เนี่ยเจ้บ่เอาเด้อเจ้อยู่แบบสบายๆนะจ๊ะทุกคนค่ะนี่อุ๊ยอันนี้ใหญ่จังนี่อยู่เรียบง่ายสบายๆอ่ะดีที่สุดทุกคนไปวิ่งตามอย่างมีการมีงานทำแล้วก็ดูแลครอบครัวไปนะคะโอ้ยกิ่งหักกิ่งไม้หักทุกคนนี่ค่ะนี่ตรงนี้ยังไม่ได้แบบมาเคลียร์นะคะไม่ไหวจะเคลียร์นะคะทุกคนเต็มไปหมดเลยไม่ไหวจะเคลียร์นะคะพื้นเพนะจ๊ะตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่ของเพื่อนบ้านเนาะตรงนี้เนาะแต่เราก็ทำสะพานอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นสะพานเก่านานมาแล้วค่ะทุกคนตรงเนี้ยว่างๆเราก็ลงมากันเนาะแบบนี้อันนี้ไม่รู้ต้นอะไรเนาะต้นอย่างนี้กินบ่ได้หรอกค่ะอันนี้นู่นไปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขทุกคนเลยนะคะทุกคนบรรยากาศชิลๆข้างบ้านเจเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า